สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีรายงานข่าวจากสำนักข่าว RT ของรัสเซียนะครับคุณผู้ชมครับพวกเขาก็ได้รายงานข่าวว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ออกแถลงการโดยอ้างว่าสหรัฐนั้นควรเรียกร้องให้กลุ่มตาลิบันนะครับส่งคืนอาวุธต่างๆที่ยึดไปได้นะครับให้กับทางสหรัฐด้วยครับและถ้าหากว่าทางกลุ่มตาลิบันปฏิเสธนะครับลุงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกก็ได้บอกว่าเราควรที่จะส่งกำลังเข้าไปและยึดมันกลับมาเองนะครับหรือไม่ก็ทำลายพวกมันทิ้งซะด้วยการโจมตีจากเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นั่นเองครับและนี่ก็เป็นคำแถลงของลุงโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วแอดมินคิดว่าคงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนะครับว่าสหรัฐนั้นอาจจะใช้การโจมตีทางอากาศนะครับหลังจากที่พวกเขาสามารถอพยพคนออกไปได้หมดแล้วนั่นเองครับสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมที่ทางกลุ่มตาลิบันนั้นสามารถยึดเอาไปได้ก็มีจำนวนมากมายนะครับตามที่แอดมินก็เคยได้รายงานข่าวไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบแบ็คฮอคเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธหรือกระทั่งเครื่องบินโจมตีเบาครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับออกมาให้ความเห็นว่าอาวุธเหล่านี้จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาและได้รับการเปลี่ยนอะไหล่นั่นเองครับซึ่งก็เชื่อได้ว่าทางบริษัทผู้ผลิตนั้นจะไม่ส่งอะไหล่ให้กับกลุ่มตาลิบันอย่างแน่นอนครับแต่ส่วนหนึ่งที่แอดมินคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกลุ่มตาลิบันนั้นคงจะเป็นรถกระบะแบบแท็กติคอลครับซึ่งตาลิบันนั้นสามารถยึดรถแบบนี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับและรถกระบะแบบแท็กติคอลนี่เองครับคุณผู้ชมพวกมันนั้นไม่ต้องการการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนั้นยังสามารถจัดหาได้ง่ายอีกด้วยครับและสำหรับความร้ายกาจของรถกระบะสงครามนะครับคุณผู้ชมพวกมันเคยได้สร้างตำนานเขย่าโลกมาแล้วครับจากการที่กองกำลังของชานะครับได้ใช้รถกระบะติดอาวุธจำนวน400คันบุกถล่มทหารลิเบียของกัดดาฟีมาแล้วครับในสงครามลิเบียและประเทศชาดในปี1987ครับซึ่งสงครามในครั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมลิเบียนั้นเสียหายหนักมากครับโดยสูญเสียชีวิตทหารกว่า 7,500 นายถูกจับอีกกว่า 1,000 นายครับสูญเสียรถถังและรถหุ้มเกราะไปกว่า800คันเครื่องบินอีก28ลำครับส่วนทางด้านกองกำลังชาดนั้นเสียชีวิตราว 1,000 นายครับและมีรถกระบะบางส่วนนะครับที่ถูกทำลายไปครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับมองว่าการที่กลุ่มตาลิบันนั้นสามารถยึดพาหนะเหล่านี้ได้นะครับมันจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มตาลิบันเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการลาดตระเวนหรือว่าเป็นการส่งกำลังเข้าไปรบในพื้นที่ต่างๆของอัฟกานิสถานครับและสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับในการรายงานข่าวในครั้งนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าแอดมินนั้นไม่ค่อยสบายนั่นเองครับเดี๋ยวถ้าแอดมินเริ่มหายดีแล้วแอดมินจะมาทำคลิปยาวๆให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปท็อป10หรือว่าคลิปเปรียบเทียบอาวุธต่างๆนะครับหากคุณผู้ชมนั้นต้องการจะรับชมคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ